7เมืองหลอกๆที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยจุดประสงค์บางอย่างขึ้นชื่อว่าเมืองย่อมเป็นสถานที่ที่ก่อกำเนิดมาจากผู้คนที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่อาศัยกันมาจนเติบโตกลายเป็นชุมชนมีอาคารบ้านเรือนซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่พิสดารเลยเว้นแต่เพียงว่าเมืองนั้นเป็นเมืองหลอกๆที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยเหตุผลบางอย่างเหมือนกับเรื่องราวดังต่อไปนี้ที่ทางฮอนฮอตจะนำมาเสนอให้ชมกันค่ะ 1. M City มิชิแกนสหรัฐอเมริกา M City เปิดตัวในเดือนกรกฎาคมปี2015เพื่อเป็นเมืองจำลองสำหรับการทดลองการขับรถยนต์ขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติโดยมีเนื้อที่กว้างถึง80ไร่ที่เต็มไปด้วยถนนมีทางเท้าสัญญาณไฟจราจรป้ายสัญลักษณ์บอกทางและตึกจำลองนอกจากนั้นที่นี่ยังถูกสร้างให้มีลักษณะความซับซ้อนเพื่อทดสอบอุปสรรคต่อการตอบสนองของรถยนต์ขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติเช่นอุโมงค์วงเวียนถนนหลายเลนเส้นแบ่งเลนที่หายไปลวดลายกราฟฟิตี้บนท้องถนนและอื่นๆอีกมากมายสองกรุงปารีสจำลองฝรั่งเศสในปี2011หนังสือพิมพ์ Le Figaro ได้เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดของกรุงปารีสจำลองที่ถูกสร้างขึ้นในระหว่างสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อสับขาหลอกนักบินของเยอรมนีให้หลงกลไปทิ้งระเบิดยังเมืองจำลองแทนที่จะมาทิ้งลงกรุงปารีสของจริงโดยสถานที่ที่ถูกสร้างอยู่นั้นอยู่ห่างจากปารีสไป15ไมล์โดยมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าเพื่อสร้างแสงสว่างให้เหมือนของจริงมีการใช้ภาพวาดและยานพาหนะปลอมๆมาตั้งไว้เพื่อหลอกอีกด้วยถึงแม้ว่าเมืองจำลองนี้จะถูกสร้างยังไม่เสร็จดีก่อนที่ฝูงบินเยอรมันจะโจมตีครั้งสุดท้ายเดือนกันยายนปี1918และมันไม่เคยใช้งานได้จริงเลยจนกระทั่งถูกทุบทิ้งหลังสงครามเมืองฝึกรับมือผู้ก่อการร้ายเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาในเดือนมกราคมปี2014หน่วยรบพิเศษ AWG ของกองทัพสหรัฐได้ใช้พื้นที่ขนาด758ไร่สร้างเมืองจำลองขึ้นมาในเวอร์จิเนียที่ถูกออกแบบมาสำหรับฝึกรับมือกับผู้ก่อการร้ายโดยที่นี่มีทั้งตึกสถานทูตขนาด5ชั้นธนาคารโรงเรียนมัสยิดสนามฟุตบอลลานจอดเฮลิคอปเตอร์และสถานีรถไฟใต้ดินที่สามารถใช้ส่งของเดินทางได้จริงโครงการที่มีราคาสูงถึง96ล้านเหรียญหรือประมาณ 3,300 ล้านบาทได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันในทุกจุดเพื่อให้หน่วย AWG ที่ถูกก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2004ได้ฝึกฝนการรับมือกับผู้ก่อการร้ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงลดช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นด้วยหมู่บ้านคีจองดองเกาหลีเหนือหมู่บ้านคีจองดองตั้งอยู่บริเวณชายแดนเกาหลีเหนือนี้ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี1953ถ้าดูจากภายนอกที่นี่ดูเหมือนเมืองปกติทั่วไปที่มีทั้งบ้านคนโรงเรียนหรือแม้แต่โรงพยาบาลแต่จริงๆแล้วมันกลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะถ้าหากคุณได้อยู่ในเขตปลอดทหารระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้แล้วก็คุณจะรู้ว่ามันคือหมู่บ้านโฆษณาชวนเชื่อที่เอาไว้สร้างภาพให้ดูดีในสมัยนั้นเกาหลีเหนืออ้างว่าเมืองแห่งนี้มีผู้คนอาศัยอยู่ราว200ครอบครัวและเป็นภาพสะท้อนของความสำเร็จทางเศรษฐกิจของประเทศแต่ถ้าสังเกตดีๆคุณจะไม่เห็นว่ามีมนุษย์คนไหนอาศัยอยู่ในเมืองแห่งนี้สักคนเดียวที่นี่มีแต่อาคารคอนกรีตที่ไม่มีกระจกหน้าต่างจะมีก็แต่เสาวิทยุกระจายเสียงที่ใช้เป่าหูด้วยคำโฆษณาชวนเชื่อและมีเพียงคนกวาดถนนเท่านั้นที่เข้ามาทำหน้าที่ให้ดูเหมือนว่ามีความเคลื่อนไหวอยู่ที่เมืองแห่งนี้ 5. เมืองแห่งความอยู่รอดเนวาดาสหรัฐอเมริกาในปี1955สหรัฐอเมริกาได้มีการทดสอบระเบิดนิวเคลียร์จำนวน14ลูกที่เรียกว่าปฏิบัติการการน้ำชา
โดยพื้นที่สำหรับการทดสอบคือทะเลทรายในรัฐเนวาดาที่เรียกว่าทิราบยักคาและด้วยความต้องการทราบถึงผลกระทบของระเบิดนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นทางกองทัพได้สร้างเมืองที่ชื่อว่า Survival Town หรือเมืองแห่งความอยู่รอดขึ้นมาเมืองแห่งนี้ประกอบไปด้วยบ้าน 2-3 ชั้นสถานีไฟฟ้าสถานีวิทยุสถานีแก๊สโพรเพนรวมถึงหุ่นตุ๊กตาที่จำลองเป็นครอบครัวในบ้านรวมถึงมีการนำอาหารแช่แข็งและอาหารกระป๋องไปเก็บไว้ในบ้านเพื่อดูว่ามันจะปลอดภัยจากการโจมตีด้วยระเบิดนิวเคลียร์หรือไม่หนึ่งในบ้านที่รอดจากแรงระเบิดอย่างไม่น่าเชื่อและได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยตั้งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางระเบิดไปเพียง 6,800 ฟุตส่วนบ้านบางหลังก็ยังสามารถตั้งตระหง่านอยู่ได้อย่างไม่น่าเชื่อซึ่งคุณสามารถไปชมของจริงได้อีกด้วยเมืองร้างที่เปลี่ยนไปไอซ์แลนด์เหนือจากการที่ประเทศไอซ์แลนด์เหนือได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพในการประชุม G8 ในเดือนมิถุนายนปี2013รัฐบาลจึงใช้เงินราว2ล้านปอนด์หรือประมาณ90ล้านบาทเพื่อปิดบังเมืองที่ถูกทิ้งร้างด้วยป้ายโฆษณาพวกเขารื้อทำลายสิ่งที่เกะกะสายตาออกและติดตั้งรั้วรักษาความปลอดภัยตามเส้นทางที่ขบวนผู้นำประเทศต้องผ่านเมืองใหม่ที่ดูปลอมๆถูกสร้างแบบโรยหน้าอดีตร้านขายเนื้อที่ซอมซ้อถูกสติ๊กเกอร์นำไปปิดกระจกเพื่อให้ดูเหมือนว่ามีเนื้อขายเพียบและธุรกิจกำลังรุ่งเรืองส่วนอีกฝากของถนนห้องเปล่าๆก็ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นร้านค้าและสำนักงานอีกด้วยเมืองแอร์โกลนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมืองแอร์โกลในนิวยอร์กถูกคิดค้นขึ้นเพื่อเป็นกลอุบายเกี่ยวกับการเขียนแผนที่ในทศวรรษที่1930แต่สุดท้ายมันได้กลายเป็นสถานที่ที่มีอยู่จริงกลอุบายที่พูดถึงคือในกลุ่มของนักเขียนแผนที่ก็มักจะมีการก๊อปปี้งานการสร้างแผนที่กันอยู่เสมอดังนั้นออโต้จีดินเบิร์กจากบริษัท General Drafting และผู้ช่วยของเขาเออร์เนสต์อันเปอร์จึงได้คิดกลอุบายขึ้นมาเพื่อที่จะได้รู้ว่ามีใครบ้างที่ก๊อปงานเขียนแผนที่ของพวกเขาไปซึ่งกลอุบายนั้นก็คือการสร้างเมืองที่ไม่มีอยู่จริงขึ้นมาซึ่งเมืองนั้นคือเมืองแอร์โกนั่นเองและแล้วบริษัทเขียนแผนที่ชื่อดังอย่างแรนด์แมกเนลลี่ก็ติดกับเพราะในแผนที่ของพวกเขาก็มีเมืองแอร์โกอยู่ด้วยต่อมามีร้านค้าไปเปิดแถวนั้นโดยใช้ชื่อว่าแอร์โกลเจเนอรัลสโตร์เนื่องจากเจ้าของเห็นชื่อแอร์โกลบนแผนที่ที่ถูกจัดจำหน่ายโดยบริษัทน้ำมันเอสโซที่ซื้อลิขสิทธิ์แผนที่ของลินเบิร์กและอันเปอร์มาอีกทีและกลายเป็นว่าคนแถวนั้นก็ยึดชื่อแอร์โกลจนกลายเป็นสถานที่ที่มีอยู่จริงในที่สุดข้อมูลที่แอดนำมาเสนอถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลที่ถูกต้องก็สามารถมาคอมเมนต์เพิ่มข้อมูลแชร์ความรู้กันได้นะคะขอบคุณสำหรับคำติชมค่ะถ้าเพื่อนๆอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะ